สวัสดีค่ะพี่แจ็คฟินิกส์นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาจากอะไรนะเนี่ยค่ะงานเกษตรนะคะช็อปติดฟาร์มนะคะชวนเที่ยวกินช่วยเกษตรกรมาช็อปผักผลไม้สดๆเหมือนได้ใกล้ชิดติดกับฟาร์มนะคะอยู่ตรงสยามสแควร์นะคะอยู่ตรงลิโดนะคะอยู่ตรงลิโดนะมันจะมีเป็นแบบส่งเสริมการเกษตรนะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบอะไรมากดีมากๆนะคะที่เขาจัดงานกันมาตั้ง25อ่ะ28แล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเราจะรีบโพสต์ให้นะคะนั่ง BTS มาลงสยามลงสยามเลยนั่ง BTS มาลงสยามนะคะสถานีรถไฟฟ้าสยามทันทีถามว่ามีอะไรบ้าง1มีลองกองมีอะโวคาโดมะม่วงโอ้ยมีโอ้ยอยากกินอยากกินอันนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรรับแลใช่ไหมผู้แลแล้วก็มีอะไรนะเนี่ยเนี่ยสละแล้วก็มีมะละกอนะคะนี่มีมะม่วงเยอะเลยมะละกอส่งออกมะละกอส่งออกด้วยนะคะได้กินได้อันนี้อะโวคาโดนะคะแต่วันนี้พี่ขอลองชิมลองกองก่อนนะคะงานนี้โดยตรงนะคะช็อปติดฟาร์มนะคะอร่อยเมื่อวานนี้นะคะคนจัดงานเอาเข้ามาให้พี่แจ็คนะฮะเพื่อเหลือการเกษตรกรชาวไทยนะคะอย่าลืมไปวันนี้นะจ๊ะวันสุดท้ายถึง2ทุ่มนะคะนี่ไทยต้องช่วยไทยไทยต้องช่วยไทยนะผลไม้ไทยดีที่สุดในโลกบอกเลยติดลูกค้าเยอะมากจะดีเดี๋ยวจะขึ้นมากินมะละกอมะละกอแล้วนะโอ้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปช็อปนะคะอย่าลืมไปช็อปมะละกอด้วยนะคะมะม่วงโอ้ยมะม่วงนี่ใหญ่มากโอ้ยบอลว้าวดิบอ่ะบอลต้องชอบกินอันเนี้ยนะคะอันนี้ให้บอลอันนี้อะโวคาโดให้เนตตี้เนตตี้เอากี่ลูกคะแล้วแต่จะโปรดปรานค่ะบอลเอาไหมคะบอลไม่เอาให้งั้นให้เนตตี้2ลูกนะคะอันนี้ให้เนตตี้อันนี้ให้บอลนะเดี๋ยวพี่ขึ้นมาเวลาไปตัดผมลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ